างกองกฎหมายครับก็รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากดำเนินการถึงที่สุดนะครับต้นหลังจากที่เราทราบเรื่องนะครับก็พยายามรวบรวมข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยของการประกวดรอบชุดประจำชาติ Miss Global 2023เขาได้เอาผลงานเนาะเขาเรียกว่าเป็นผลงานดนตรีกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไปใช้ยังไงบ้างในช่องทางไหนบ้างแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางน้องอดีตนักศึกษาเนาะน้องณัฐพงษ์เดชบุญที่เป็นเจ้าของผลงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีใครติดต่อมาไหมเขาได้ขอเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเผื่อว่าไม่พบหลักฐานแล้วก็ไม่มีการติดต่อขอใช้ลิขสิทธิ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าทางคณะก็เริ่มรวบรวมข้อมูลแล้วก็ได้ปรึกษากับทางกองกฎหมายมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับว่าเราจะดูแลเรื่องผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์งานศิลปะของคณะเรายังไงครับผมทางกองกฎหมายครับก็รวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งจากตัวของผู้สร้างสรรค์งานเองก็คือได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าแสดงความเป็นเจ้าของเนาะว่าตั้งแต่กระบวนการคิดการทำงานจนถึงเป็นชิ้นงานเนี่ยเป็นของเราจริงๆเราไม่ได้แบบไปได้มาจากแหล่งอื่นหรือที่ไหนนะครับแล้วก็ทางกองกฎหมายเองก็รวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดแล้วก็จะยื่นไป2หน่วยก็คือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับแล้วก็ทางกองปราบปรามการกระทำผิดทางเศรษฐกิจด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะลงไปยื่นวันพุธนี้ครับที่จะถึงแต่ตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดการตีความกันในโซเชียลเน็ตเวิร์คค่อนข้างเยอะก็คือมีการพาดพิงถึงเรื่องการเคลมทางวัฒนธรรมซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้ไปแตะตรงนั้นว่าเรากำลังทำในส่วนของวัฒนธรรมใครลอกเลียนแบบใครเพราะว่าจริงมันเป็นอู่อารยธรรมที่ใกล้กันอย่างของการแสดงชุดนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพื้นที่ของวัฒนธรรมในอีสานใต้เราเอาจริงถ้าในตัวของโปรโพโซโครงงานของน้องเขาเองเนี่ยเขาก็บอกปักเขตแดนไว้ชัดเจนว่าอยู่ฝั่งอีสานใต้ของเราไม่ได้คาบเกี่ยวไปกับทางพื้นที่ของต่างประเทศเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดเรื่องของวัฒนธรรมหรืออู่วัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะถกเถียงกันเยอะแต่ว่าณวันนี้ในแง่ที่ผมลุกขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องลิขสิทธิ์คือเรามองในฐานะคนสร้างงานศิลปะว่าศิลปะควรได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่ามีการเคารพสิทธิ์แล้วก็ผลงานของศิลปินท่านนั้นๆดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่ทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้เสพจะได้เข้าใจมิติของคำว่าลิขสิทธิ์ของผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอย่างชัดเจนและเข้าใจมากขึ้นเพราะก็เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างตัวผู้สร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับโดยศิลปินถ้าสร้างงานขึ้นมาก็เป็นผลงานของเขาแต่เผอิญว่างานชิ้นนี้เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนในชั้นในน่าจะประมาณชั้นปีที่3ของน้องณัฐพงษ์กับเพื่อนๆเนาะดังนั้นเนี่ยตัวผลงานก็อันเดอร์ของหลักสูตรอยู่แล้วก็หลักสูตรก็ดูแลโดยมหาวิทยาลัยโดยคณะศิลปกรรมดังนั้นแน่นอนว่าตัวลิขสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลครับผมก็จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์2ส่วนคือตัวผู้สร้างสรรค์เองแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ